สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้เลยนะครับผมจะมาเปิดเผยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องย่อของ Dragon Ball The Movie ที่จะฉายปลายปีนี้นะครับจะเรียกว่าย่อหรือเปล่าผมว่ามันไม่ย่อเลยนะเพราะเนื้อเรื่องมันยาวมากๆเลยครับแล้วก็บอกแทบทั้งหมดเลยใน The Movie นะครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกจุดคลายแม็กซ์ตอนท้ายนะครับถ้าใครไม่อยากโดนสปอยล์นะครับก็ปิดคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยเนื้อเรื่องนะครับก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยคือมีการพูดแหละครับว่าเบจิต้าเนี่ยได้เกิดขึ้นมาในเมื่อ41ปีที่แล้วนะครับโดยมีราชาเบจิต้าเนี่ยเป็นพ่อนะครับก็มีการคาดหวังแล้วว่าเบจิต้าเนี่ยก็คือจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาหรือว่าชูเกียรติของวงตระกูลนะครับเพราะว่าก็มีพลังที่สูงระดับหนึ่งทีนี้เนี่ยราชาเบจิต้านะครับก็มีมือขวาอยู่คนนึงนะครับก็คือพารากัสแต่พารากัสเนี่ยก็ได้กำเนิดลูกเหมือนกันนะครับโดยลูกคนนี้เนี่ยก็คือโบลี่นะครับแต่ว่าโบลี่เนี่ยดันมีพลังที่มากกว่าเบจิต้านะครับด้วยความทั้งอิจฉานะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครมาโดดเด่นกว่าลูกตนเองนะครับราชาเบจิต้าก็เลยเนรเทศโบลี่ออกไปซึ่งภายหลังนะครับพารากัสก็รับไม่ได้แหละครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับจึงไปตามลูกชายนะครับไปดาวนึงนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าดาวอะไรนะครับและด้วยความน้ำเน่าของหนังนิดนึงนะครับก็คือยานอวกาศเนี่ยที่พารากัสเนี่ยจะไปหาโบลี่นะครับดันเสียนะครับจึงทำให้2พ่อลูกเนี่ยก็ต้องติดอยู่ที่ดาวดวงนั้นนะครับซึ่งเขาก็บอกแหละครับว่าระยะเวลาก็ยาวนานอยู่พอสมควรเลยในการติดที่นั่นนะครับและทีนี้เนี่ยก็มีการตัดมานะครับในเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือในห้องแลบของบลูมาเลยเนี่ยก็มีดาวกระบอลอยู่6ลูกนะครับทีนี้เนี่ยดราก้อนบอลนะครับได้หายไปจากห้องแลบของบลูมานะครับซึ่งก็มีการบอกเลยครับว่าก็ฟรีเซอร์นี่แหละเป็นตัวการนะครับในการขโมยไปเพื่อที่จะไปขอพรนะครับก็ไม่ต้องถามเลยนะว่าขอพรอะไรทีนี้เนี่ยทั้งเบจิต้าแล้วก็โกคูนะครับก็เลยต้องไปออกไปตามหาดราก้อนบอลมาใหม่นะครับซึ่งการตามหาดราก้อนบอลนะครับก็ไปสถานที่ที่นึงที่มีน้ำแข็งเยอะๆก็คืออาจจะเป็นสถานที่ที่หนาวนะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยว่าทั้ง2คนนะครับใส่ชุดหนาวซึ่งตัดภาพมาที่โบลี่แล้วก็พารากัสอีกรอบนึงนะครับทั้ง2คนเนี่ยถูกค้นพบนะครับด้วยลูกน้องของฟรีเซอร์นะครับทีนี้เนี่ยทั้ง2คนนะครับก็เลยไปเข้าร่วมกับฟรีเซอร์นะครับในการเป็นกองกำลังรบนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นจากภาพเลยแหละว่าทุกคนนะครับก็คือฝั่งฟรีเซอร์จะเป็นฟรีเซอร์พารากัสโบลี่เนี่ยก็มาบุกที่โลกนะครับอย่างตัวอย่างที่เราเห็นเลยซึ่งอันนี้นะครับก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าโบลี่กับพารากัสเนี่ยมีแผนการอะไรหรือเปล่านะครับถึงได้มาบุกแบบนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามีการโปรโมทไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าโบลี่เนี่ยเมื่อโกรธนะครับความแข็งแกร่งของเขาก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจึงทำให้เป็นศัตรูที่น่ากลัวมากๆของเบจิต้าแล้วก็โกคูนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นสปอยเนื้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับ Dragon Ball Super The Movie ที่จะฉายปลายปีนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับว่าจะมีทั้งโบลี่พารากัสนะครับที่จะมาเข้าร่วมกับฟรีเซอร์นะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการคิดแหละครับว่าหรือว่าโบลี่มันจะไปกดดันให้ฟรีเซอร์เนี่ยพามาที่นี่หรือเปล่าสรุปไม่ใช่นะครับว่ามาด้วยกันแหละไอ้3คนเนี่ยมาเป็นพวกเดียวกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นการหลอกใช้นะครับของต่างฝ่ายต่างหลอกใช้กันเองนะครับฟรีเซอร์ก็คงหลอกใช้พารากัสในตัวโบลี่ฝั่งพารากัสนะครับก็คงจะหลอกใช้ฟรีเซอร์นะครับในการที่ทำอะไรสักอย่างแน่นอนอาจจะเป็นการมาแก้แค้นเบจิต้าหรือเปล่านะครับเพราะเบจิต้าเป็นลูกของราชาเบจิต้าใช่ไหมเป็นต้นเหตุเลยที่ทำให้โบลี่เนี่ยต้องถูกเนรเทศออกมานะครับสำหรับการมาครั้งนี้นะครับถ้าเราลองเอาจากสปอยก่อนหน้านี้มาเนี่ยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวพารากัสเนี่ยจะต้องแบบว่าอนาถในการตายใช่ไหมครับซึ่งอาจจะเป็นการเพราะว่าไม่สามารถควบคุมโบลี่ได้นะครับหรืออาจจะเป็นว่าถูกฟรีเซอร์ฆ่าหรือเปล่าและโบลี่นะครับก็อาจจะโกรธนะครับโบลี่อันนี้อาจจะเป็นโบลี่ที่โคตรจะรักพ่อนะครับก็ต้องรักแหละพ่ออุตส่าห์มาตามตนเองถึงขนาดนี้นะครับจะไม่ให้รักจะได้ยังไงถูกไหมครับซึ่งไอ้นี้นะครับก็เป็นเนื้อเรื่องย่อนะครับที่ถือว่ามาเต็มๆเลยนะก็เราเหลือแค่ไปลุ้นแหละครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือจะมีเหตุการณ์ร่างใหม่หรือเปล่าโกจิต้าจะมาหรือเปล่าจุดนี้นะครับเป็นจุดสำคัญเลยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพยายามแล้วกันนะครับที่จะเอาข้อมูลนะครับเพื่อมาขยายความตรงนี้นะครับให้มันแบบว่าละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับเผื่อมีจุดไหนที่น่าสนใจก็จะมานำเสนอทุกคนในช่องนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเผื่อใครถามนะครับว่าทำไมต้องทำคลิปเห็นหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์นะครับก็เลยทำแบบเซฟๆไว้ก่อนแล้วกันเพราะช่องผมไม่อยากจะโดนบินแล้วแต่ถ้าใครนะครับชอบเล่นเกมโดคังแบทเทิลนะครับสามารถไปดูผมเล่นไลฟ์สดได้เลยนะครับในช่วง6โมงเย็นนะครับหรือถ้าใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับก็จะมีการทั้งประมูลสินค้าแล้วก็สามารถซื้อได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ